USDT ที่ซื้อขายกันในอาร์เจนตินานะครับผมพุ่งสูงถึงราวๆ 2.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1 USDT พี่ครับโอ้โหประเด็นนี้นะก็เป็นเรื่องที่แบบเบอร์มากหมายถึงว่าคือการที่แบบว่าพุ่งสูงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าค่าพรีเมียมแล้วกันครับมีความต้องการ USDT สูงจนดับดันมูลค่าที่แบบว่าเทียบกันในตลาดอะสูงขึ้นไปเขาเรียกว่าค่าพรีเมียมครับใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าอันนี้ย้อนกลับไปแล้วกันตอนช่วงเกิดสงครามรัสเซียยูเครนแรกๆเนี่ยณตอนนั้นน่ะคนทั้งยูเครนทั้งรัสเซียอะไรก็ต่างหวาดกลัวสงครามก็แบบเข้าหาคริปโตเรื่อยๆจนแบบณตอนนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับค่าพรีเมียมของ USDT หรือว่าค่าพรีเมียมของเจ้าตัว Bitcoin นะก็คือของรัสเซียพุ่งสูงกว่า exchange อื่นๆเป็นอย่างมากเลยในพี่ปิ๊นแต่ทำไม USDT ในอาร์เจนตินาถึงมีค่าพรีเมียมสูงกว่าเกิน 100% อีกที่ควรเป็น1ดอลลาร์กลายเป็นแบบ 2.3 ดอลลาร์เพราะอะไรกันเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมเพราะว่าเมื่อวานนะครับผมมีการประกาศลาออกของทางรัฐมนตรีเศรษฐกิจของทางประเทศอาร์เจนตินานะครับผมซึ่งต้องเล่าก่อนว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการยอมรับคริปโตมากที่สุดแห่งหนึ่งพี่ปิ๊นเพราะว่าอาร์เจนตินาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อมานานแล้วนะครับผมแล้วก็ประเทศส่วนมากพี่ปิ๊นในโลกเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อหรือว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผมหรือว่ายิ่งเป็นประเทศโลกที่สามมากขึ้นเท่าไหร่ครับก็จะยิ่งมีการยอมรับคริปโตมากกว่าสกุลเงินท้องถิ่นของตัวเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่ปิ๊นผมเห็นด้วยนะอย่างล่าสุดนะครับของเอลซัลวาดอร์เองครับตอนแรกเราไม่รู้จักประเทศเขาเท่าไหร่หรอกนะแต่แบบพอเรารู้แบบว่าเขาเคยมีปัญหาเกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายเขาก็ประยุกต์คริปโตเข้ามาหรือว่าแบบไปถือบิตคอยอะไรเงี้ยครับมันเป็นอีกเขาเรียกว่าอีกทางออกหนึ่งของประชาชนละกันที่เขาแบบว่าเขาอยากเข้าถึงการเงินที่แบบเขาพึ่งเศรษฐกิจตัวเองไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอยากเคลื่อนย้ายเงินตัวเองแบบเขาเรียกว่าแบบเสรีอ่ะก็เลยมาใช้คริปโตเคอเรนซีอ่ะครับใช่ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลหรือว่าธนาคารกลางของประเทศเขาละกันครับที่บอกว่าอาร์เจนตินามีเงินเฟ้อเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ผมจะให้ดูกราฟนะครับผมดอลลาร์สหรัฐต่อเปโซอาร์เจนตินานะครับผมซึ่งเรียกได้ว่ามูนสุดๆเลยพี่ปิ๊นเพราะว่าในช่วงปี2016ครับผมหรือว่าประมาณสัก7-8 ปีแล้วเนี่ยการซื้อเงิน1ดอลลาร์ในอาร์เจนตินาเนี่ยเราใช้เพียงแค่10เปโซอาร์เจนตินาเท่านั้นพี่ปิ๊นแต่ว่าในปัจจุบันครับผมผ่านจากนั้นมา8ปีครับแล้วเราใช้เงินมากถึง125เปโซอาร์เจนตินาต่อการซื้อ1ดอลลาร์เลยทีเดียวพี่ปิ๊นก็คือเรียกได้ว่าต้องใช้เงินของตัวเองในการซื้อดอลลาร์เยอะขึ้นมากๆเพราะว่าค่าเงินประเทศเขาเฟ้อมากๆพี่ปิ๊นผมเห็นการแล้วผมกลัวเลยนะคืออันนี้อาจจะโชคดีที่ว่าไม่ใช่ประเทศเราอะครับคือสังเกตนะครับคือกราฟอะปี2019อะหรือ2021อะตอนนั้นอะมันกำลังแค่60อะแต่แค่2ปีอะครับมันไป2เท่าอะคือเราคิดภาพถือว่าแบบคนที่แบบโอ้โหทำธุรกิจที่แบบส่งเขาเรียกว่าเกี่ยวกับค่าเงินอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องแบบแลกเงินอะโอ้โหเจ็บมากๆเลยนะคนนำเข้าตายเลยครับคนนำเข้าตายจริงๆขอบคุณประเทศเราที่ยังแบบไม่ตัดเบอร์นี้นะประเทศเรายังดีนะครับผมใช่แต่ว่าดูจากเงินเฟ้อ 7.66% เนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องรอดูว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะเขาจะมีมูฟยังไงต่อนั่นเองพี่ปิ๊นอ่ะเรามาดูตรงอันนี้ด้วยกันตัว Binance P2P แล้วกันอ่ะวิธีดูง่ายๆเนาะว่าแบบว่ามีความต้องการหนักเบอร์ไหนเนาะอ่ะโอเคอ่ะเอาดีต่อเลยครับอย่างที่บอกว่า USDT ในอาร์เจนตินานะครับผมขายกันที่พรีเมียมราคาราวๆ 2.6 ดอลลาร์นะครับผมอันนี้สังเกตว่าตรง Binance P2P เนี่ยหรือก็คือแบบแบบการซื้อขาย P2P ผ่าน Binance เนี่ยอย่างปกติ P2P ก็คือแบบมันย่อมาจาก peer to peer นะก็คือเราเอาเงินในสกุลของเราอะไปซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีแล้วกันใช้เงินบาทซื้อใช้เงินดอลลาร์ซื้อใช้เงินเจแปนใช้เงินเยนซื้ออะไรเงี้ยครับผมอ้างอิงตาม P2P ตาม exchange ต่างๆนะครับอย่าง Binance ที่เป็นกรอบสีแดงเนี่ยตอนนี้ USDT ขายอยู่แถวๆราวๆ260ถึงราวๆ290อาร์เปโซอาร์เจนตินาต่อ1 USDT เลยทีเดียวพี่ปิ๊นซึ่งถ้าเกิดผมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้จริงๆแล้ว1ดอลลาร์สหรัฐต้องใช้เงินทั้งหมด125เปโซอาร์เจนตินาในการแลกเนาะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาลาออกอ่ะจาก125เปโซอาร์เจนตินาก็พุ่งสูงขึ้นมาเป็น266เปโซอาร์เจนตินาต่อการแลก1 USDT แล้วกันถือว่าเยอะเยอะมากๆเลยครับผมเพราะว่าเกิดการลาออกของทางรัฐมนตรีเศรษฐกิจแล้วกันก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมเงินเฟ้อของอาร์เจนตินาตอนนี้ครับพี่ปิ๊นให้พี่ปิ๊นทายดีกว่าว่าตอนนี้เงินเฟ้ออาร์เจนตินาเท่าไหร่พี่ปิ๊นสหรัฐอเมริกา 8.6% ไทยตอนนี้ 7.66% พี่ปิ๊นคิดว่าอาร์เจนตินาเท่าไหร่15แล้วกันอ่ะตอนนี้เงินเฟ้ออาร์เจนตินาที่ประกาศตัวเลข CPI เมื่อตอนเดือนที่แล้วนะครับอยู่ที่ 60.7% ครับพี่ปิ๊นถึงเงิน100บาทนะครับในปีแล้วในตอนนี้เหลือเพียงแค่ประมาณ40ในหน่วยเปโซอาร์เจนตินาแล้วกันถือว่าเงินเฟ้อหนักมากๆนั่นเองครับพี่ปิ๊นพี่ปิ๊นมีอะไรเสริมไหมครับผม
มันเหมือนมุมเขาเรียกว่าการที่ตัวค่าพรีเมียมอะครับของตัวไอ้ USDT เนี่ยมันสูงขึ้นไปแบบเนี้ยมันเหมือนว่าแบบประชาชนอะเริ่มโดดหาร่มชูชีพอะเขาเรียกว่าโดดออกจากเรือครับคือพอเขารู้ว่าแบบว่านายกของเขาลาออกอีกโอเคอะจะไปหวังกับใครได้อะโอเคงั้นก็ขอถือสกุลเงินที่จะไม่เฟ้อแล้วกันอย่างเช่นดอลลาร์เป็นต้นใช่ปะคือดอลลาร์เนี่ยมันต้องไปแลกที่ธนาคารใช่ปะแต่ว่ามันอาจจะแบบเกิดการที่ธนาคารเขาอาจจะแบบไม่ให้แลกอะไรเงี้ยดังนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้ง่ายสุดคืออะไรครับคริปโตครับผมเข้า exchange ไปเลย exchange ก็พิมพ์เข้าไปแล้วคุณก็เปลี่ยนเงินของตัวเองให้เป็น USDT แปลว่าคุณก็ถือดอลลาร์แบบดิจิตอลอยู่มันเป็นเวที่แบบง่ายสุดแล้วในการที่จะเปลี่ยนเงินตัวเองให้เป็นสกุลเงินที่ปัจจุบันยังแข็งค่าที่สุดละกันก็คือค่าเงินปัจจุบันเองครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆประเทศทั่วโลกนะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นเหมือนเป็นประเทศมหาอำนาจละกันของหลักๆเนี่ยฉะนั้นว่าทุกๆการ move ของเฟดอ่ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นการแบบ move ทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ครับทุกประเทศจำเป็นต้องคอยตามครับไม่ฉะนั้นนะครับค่าเงินของประเทศนั้นน่ะเขาจะไหลกลับมาสู่ดอลลาร์ครับผมพออเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อก็ลดลงคนก็อยากจะถือเงินสดมากขึ้นเพื่อเอาฝากธนาคารค่าเงินก็แข็งค่าดอลลาร์ก็แข็งค่ามากขึ้นมากขึ้นละกันถ้าเกิดว่าประเทศต่างๆแบบทั่วประเทศอ่ะแบบประเทศทั่วโลกครับผมไม่ได้แบบมีการแข่งดอกเบี้ยตามอเมริกามีโอกาสที่แบบค่าเงินของตัวเองอ่ะจะถูกไหลออกไปสู่ดอลลาร์มากที่สุดครับอย่างการสังเกตตอนประเทศไทยตอนนี้พี่ปิ๊นเมื่อเช้าเงินเฟ้อของไทยอยู่ราว 35.8 บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วนะพี่ปิ๊นใช่แล้วก็ประกอบกับเงินเฟ้อที่สูงถึง 7.6% ละกันก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยนะก็เป็นไปได้ว่าเงินบาทจะมีการอ่อนค่าลงอีกเรื่อยๆนั่นเองครับพี่ปิ๊นดังนั้นจับตามมุมให้ดีนะครับอาจจะได้เห็นทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางของประเทศไทยก็ได้นะครับผมก็เขาเรียกว่าแบงก์ออฟประเทศไทยเนาะไม่ใช่ธนาคารกลางโทษทีพูดผิดแบงก์ออฟไทยแลนด์แบงก์ออฟไทยแลนด์นะครับผมอ่ะมันมีทำไมถึงอาร์เจนตินาถึงเงินเฟ้อหนักแบบนี้ออดี้แบบ60% น่ะทำไมมันถึงแบบเฟ้อกันแบบเบอร์นี้เลยอ่ะทำไมอาร์เจนตินาถึงมีวิกฤตเงินเฟ้อมากขนาดนี้พี่ปิ่นก็อันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนถ้าเกิดว่าติดตามข่าวเศรษฐกิจน่ะจะได้ยินชื่อแบบวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะจะได้ยินชื่ออาร์เจนตินาเป็นอันดับแรกๆเสมอครับพี่ปิ่นก็เขามีเงินเฟ้อปัญหาเรื่องการเมืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วหลาย10 กว่าปีที่แล้วละครับพี่ปิ่นซึ่งจริงๆอ่ะแบบเขาเป็นประเทศแบบอันดับต้นๆของโลกเลยที่แบบเจอวิกฤตเศรษฐกิจเจอบ่อยมากแล้วก็จนในปี2018ครับพี่ปิ๊นทาง Fraser Institute นะครับได้จัดอันดับให้ทางอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอยู่ที่อันดับ160จากทั้งหมด162ประเทศที่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดด้วยครับพี่ปิ๊นซึ่งนับตั้งแต่ปี1950จนถึงปัจจุบันนะครับก็คือเหลือประมาณ70ปีเนี่ยอาร์เจนตินานะครับผมเรียกว่าเจอ recession เนี่ยไปแล้วมากกว่า 33% ตลอดระยะเวลา70ปีครับหรือว่า70ปีเนี่ยอาร์เจนตินาเจอ recession ไปแล้วมากกว่า23ปีเลยทีเดียวพี่ปิ่น70ปีอาร์เจนตินาเจอเงินเฟ้อไป 1/3 แล้วซึ่งเงินอาร์เจนตินาคือเฟ้อมาเรื่อยๆแล้วก็มาเฟ้อหนักขึ้นตอนปี2015ครับผมจนถึงปัจจุบันโดยไอ้ช่วง2015ที่ผมให้ดูกราฟไปครับพี่ปิ่นใช้แค่5เปโซอาร์เจนตินาในการแลก1ดอลลาร์เท่านั้นครับแต่ว่าผ่านมาแค่7-8ปีอะตอนนี้ใช้มากถึงแบบ125เปโซอาร์เจนตินาในการแลก1ดอลลาร์หรือว่าเพิ่มขึ้นอ่ะเฟ้อขึ้นอ่ะเรียกได้ว่าเฟ้อขึ้นประมาณ20เท่าภายในระยะเวลาเพียง7ปีเท่านั้นครับพี่ปิ๊นทั้งนั้นที่แบบอาร์เจนตินาเนี่ยพี่ปิ๊นเขามีแบบมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยมากแบบแล้วก็แถมแบบมีเป็นแบบเหมือนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมนมถั่วเหลืองอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยพี่ปิ๊นก็คือแบบมันน่าจะมีอะไรให้ดึงดูดให้เม็ดเงินเข้าประเทศบ้างแหละแต่ทำไมนักลงทุนถึงแบบไม่มองอาร์เจนตินาเป็นแหล่งน่าลงทุนที่ดีเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังครับพี่ปิ๊นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายที่เกินตัวของภาครัฐมีการคอร์รัปชันมาตั้งแต่หลาย10ปีแล้วครับพี่ปิ๊นโดยในช่วงปี1946ถึงช่วง1955นะครับผมอาร์เจนตินาเนี่ยใช้นโยบายที่เรียกว่าประชานิยมครับผมก็คือมีการขึ้นค่าแรงเยอะเพื่อแบบเอาใจพนักงานให้แบบมีกำลังใจทำงานมากขึ้นละกันพอยิ่งขึ้นค่าแรงเยอะโอเคคนก็มีเงินใช้จ่ายมากขึ้นครับผมจนสุดท้ายเกิดปัญหาการดุลการค้าครับผมรัฐเนี่ยเลยต้องพิมพ์เงินทำ QE พิมพ์เงินมาอุ้มเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากครับผมตอนนั้นเนี่ยตอนช่วงปี1946เนี่ยเงินเฟ้อสูงกว่า 40% เลยเดี๋ยวพี่ปิ๊นแล้วก็ใช้เวลานานกว่า20ปีครับกว่าเงินเฟ้อ 40% เนี่ยจะค่อยๆลดมาเรื่อยๆครับพี่ปิ๊นจนกระทั่งระยะเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาจนถึง1990ครับผมได้ประธานาธิบดีคนใหม่มาพี่ปิ๊นพร้อมนโยบายใหม่ก็คือเปิดเสรีทางเศรษฐกิจครับผมเกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากครับผม GDP เลยของอาร์เจนตินาเลยมีการโตขึ้นมาบ้างประธานาธิบดีคนเนี้ยก็มีนโยบายที่เป็นเหมือนจุดชี้เป็นชี้ตายของอาร์เจนตินาอีกหนึ่งนโยบายเลยก็คือการคงอัตราแลกเปลี่ยนเปโซอาร์เจนตินากับค่าเงินดอลลาร์ครับผมคุ้นๆ
เหมือนวิกฤตต้มยำกุ้งของประเทศไทยเลยครับผมหรือแม้กระทั่งเหมือน UST ลูน่าของใชเรา่เลยแล้วกันอ่ะแต่เหมือนต้มยำกุ้งแล้วกันก็คือการคงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเปโซเจน่ากับเงินดอลลาร์ครับผมสุดท้ายโมเดลก็แย่แล้วกันก็เกิดเงินเฟ้อจนได้แบบปัญหาเงินเฟ้อกลับมาสู่รัฐบาลอีกครั้งนั่นเองครับพี่จนกระทั่งถึงแม้เนี่ยในช่วงปี2501-2508เนี่ยก็คือแบบ5แบบ5-6-7ปีแล้วเนี่ยก็รัฐบาลก็ยังมีการใช้จ่ายเกินตัวอีกครับพี่ปิ๊นมีการขาดดุลการค้าเป็นจำนวนมากอีกเช่นกันครับทำให้รัฐก็ต้องพิมพ์เงินมาอีกเรื่อยๆ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 ครับผมสุดท้ายนักลงทุนก็กลัวอาร์เจนตินาแบบถึงแม้จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามจะมีแบบอ่ะมีแหล่งธรรมชาติที่เป็นเหมือนแบบแหล่งล่องเที่ยวทางเศรษฐกิจแล้วกันแต่ว่านักลงทุนก็ไม่สนใจเงินเปโซอาร์เจนตินาเลยแม้แต่น้อยพูดง่ายก็คืออาร์เจนตินาเนี่ยมีการพิมพ์เงินมีการทำ QE มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ประกอบกับยิ่งช่วงโควิดด้วยพี่ปิ๊นถ้าเกิดกลับไปดูกราฟนะครับช่วงโควิดเนี่ยค่าเงินเปโซเจน่าต่อดอลลาร์เนี่ยขึ้นแบบขึ้นแบบไหนให้เป็นตั้งแต่ช่วง2020นะครับผมตอนแบบจะแบบขึ้นแบบเป็นสีเขียวยาวๆเลยปิ่นแต่ว่าก่อนนั้นยังมีแบบมีดรอปลงมาบ้างเนาะตามกราฟแล้วกันแต่ตอนนี้ก็คือขึ้นยาวๆแล้วครับผมก็เลยได้ว่าอาร์เจน่าก็น่ากลัวมากๆเรื่องเงินเฟ้อน่ากลัวจนั่รนิเงองๆครับผมก็แบบอาจจะแบบโชคดีที่ไม่ใช่ประเทศเรานะครับผมแต่ก็อยากให้แบบว่าระวังตัวกันด้วยนะครับ